สำหรับการผลิตเพื่อตัวแทนนำเข้านี่แมนคะแนนอุตสาหกรรมและการค้าจะได้สุกยู่ส่งเสริมการลงทุนใส่การปรับปรุงฐานข้อมูลและสถิติการผลิตสินค้านี้เนาะให้มีความครบถ้วนและชัดเจนเพราะจะเป็นพื้นฐานให้แก่การวิเคราะห์วิจัยและวางแผนจุดสุ่มที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอันที่สองแม้จะสุ่มใส่การกำหนดจุดสุ่มเพื่อการผลิตทดแทนการนำเข้าโดยการกำหนดเป็นแต่ละรายการสินค้าอิงใส่ตัวเลขการนำเข้าที่ผ่านการวิเคราะห์วิจัยและศึกษาความเป็นได้แบบมีวิทยาศาสตร์บ่แม่นสังเกตปรึกษาลือและสรุปเอาว่าต้องเฮ็ดอันนี้ต้องเฮ็ดนั่นมันจำเป็นจะต้องได้มีการวิเคราะห์วิจัยที่ค่อนข้างลึกซึ้งสมควรและอิงใส่การวิเคราะห์เบื้องต้นของคะแนนอุตสาหกรรมและการค้านี่ถ้าเฮามาเบิ่งสถิติการนำเข้า10เดือนปี2024นี้เนาะที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมาจากฐานข้อมูลภาษีนี่ใน25รายการสินค้าที่ประเทศเฮานำเข้าหลายที่สุดเขาสามารถกำหนดรายการสินค้าที่สามารถส่งเสริมการผลิตตัวแทนการนำเข้าได้นี่จำนวนหนึ่งคืออยู่ในเอกสารในกำหนดอยู่ก็มีอยู่13รายการเนาะมีเนื้อใหม่และเศษเจี๊ยนี่มีเครื่องดื่มฝุ่นหรือปุ๋ยไฟฟ้าน้ำตาลวัตถุมีค่าสายไฟฟ้าและเคเบิลรถไถนาเอกสารอาหารสัตว์เนาะเล็กเซนเล็กหุบประพันธ์ต่างๆไม้เครื่องใส่เทศโดยไม้เจี๊ยและเครื่องใส่เทศโดยเจี๊ยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมธัญพืชและการที่เว้ามานี่ได้เขียนอยู่ในวงเล็บหันมาแมนรายการที่นำเข้าอันดับที่เท่าไรและมีมูลค่าเท่าไรเนาะบรรดาท่านอาจจะเห็นว่าอันดับที่1ที่กำหนดอยู่ในนี้ก็แมนอันดับที่9เนาะซื้อว่าอยู่ใน1ฮับ8รายการนี่มันมีความเป็นไปได้ยากสุดที่เราจะผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าอันนี้นี่ถ้าบรรดาท่านครับเบิ่งรายการตัวจริงนี่หรือว่าอันนั้นต้องการข้อมูลนี่ครับพวกข้าพเจ้าก็สนองให้ตื่มการผลิตสินค้าดังกล่าวนี้พวกเราสามารถลงลึกค้นคั่วพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการกำหนดเป็นจุดสุ่มเพื่อส่งเสริมการผลิตทดแทนการนำเข้าแต่ก็ต้องได้มีความเป็นเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูงสมควรเนาะเพื่อให้พวกเรามาเบิ่งตื่มว่าในการที่จะผลิตทดแทนนำเข้านี่เฮาสิสามารถเฮ็ดได้บ่จะเฮ็ดแบบใดแบบต้องโซ่บ่หรือแบบประกอบหรือแบบนำเข้าผลิตหรือส่งแล้วส่งออกหรือว่าเขาต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแท้เนาะคนขั่วกำหนดใส่เวลาความจริงแล้วครับพระเจ้าก็ได้ลงท้องถิ่นถามเบิ่งผู้ประกอบการตัวจริงยกตัวอย่างง่ายๆคือเรื่องการผลิตหัวอาหารนี่เนาะผลิตหัวอาหารนี่ความจริงถ้าเขาเบิ่งแบบผิวเผินก็สิเห็นได้อยู่ว่าพวกเขาก็มีวัตถุดิบเกือบครบแหละแต่ว่าเป็นยังพวกเขาผลิตบ่ได้ตามครับพระเจ้าแลกเปลี่ยนกับเชี่ยวชาญหรือว่าผู้เทศตัวจริงนี่เขาก็ว่าแมนยูพวกเขาสามารถมีวัตถุดิบภายในแต่บางอันพวกเขาก็บ่สามารถที่สนองได้คือยกตัวอย่างกากถั่วเหลืองกับปลาปนหรือเดี๋ยวนี้เพิ่นใส่เป็นหมูปนเนาะตัวนี้นี่ก็ยังจำเป็นต้องได้นำเข้าเพราะภายในเฮาบ่มีผู้ผลิตถ้าจะผลิตนี่ก็ต้องใส่เวลาสมควรให้มันได้คุณภาพนะฉะนั้นแหละคือลักษณะแบบนี้แหละครับพระเจ้าคือว่ามีความจำเป็นจะต้องได้ลงลึกค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยมีความเป็นเชี่ยวชาญสมควรจึงจะสามารถทดแทนการนำเข้าได้อันที่3มันปรับปรุงแก้ไขบรรดาข้อข้องข้างที่ซ้ำเหื่อและเป็นขอดอุดตันให้แก่การส่งเสริมการผลิตเนาะซึ่งอยู่ในหันนี่ก็สิร่วมมีปัญหาเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตเนาะต้นทุนการขนส่งที่สูงเนาะแก้ไขปัญหาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงินเงินตราและอื่นๆอันที่4ปรับปรุงนโยบายกฎหมายและระเบียบการเพื่อดึงดูดและส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าตัวนี้ก็ควรมีนโยบายมีลักษณะเฉพาะอาจจะเฮ็ดเป็นจุดสุ่มก่อนเฮ็ดเป็นทดลองก่อนหลังจากนั้นจึงขยายก็ได้หาปฏิบัติมาตรการปกป้องการผลิตภายในอย่างระมัดระวังนะครับพระเจ้าเน้นใส่คำเบาตัวนี้เนื่องจากว่าพวกเฮาก็พยายามแหละบ่ให้มันขัดต่อกับพันธะที่เฮามีต่อสากลแต่ว่าพร้อมกันนั้นพวกเฮาก็ยังมีมาตรการอื่นที่สามารถเฮ็ดได้นอกเหนือจากการจำกัดหรือว่าการขึ้นภาษีอากรต่างๆที่บ่สอดคล้องนั้นเช่นพวกเฮานำใส่มาตรการห้ามหรือโจโซข้าวคือกรณีพวกเฮาจำกัดการนำเข้าพาหนะเบาที่มีมูลค่า 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไปหั้นอันนี้ก็เป็นมาตรการสั่วข้าวฮอดท้ายปีนี้พวกเฮาจะมีแผนมาเปลี่ยนแทนมาตรการดังกล่าวการเฮ็ดแบบนี้ถือว่าสากลก็พอรับได้ผู้ประกอบการก็พอรับได้ก็ต้องได้เบิ่งผลกระทบของมันไปนำพร้อมกันนี้ก็พวกเฮาก็ยังสามารถใส่มาตรการกวดกาอย่างยื่นมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าก่อนนำเข้าซึ่งตัวนี้ก็มีคู่มือแนะนำของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งให้คะแนนการเกี่ยวข้องที่รับผิดชอบอยู่เบื้องด้านแล้วพร้อมกันนี้ก็เฮ็ดมาตรการส่งเสริมการชมใส่สินค้าที่ผลิตได้ภายในและอื่น
นำใส่โอกาสของตลาดภายนอกหลายกว่าภายในเนาะพวกเฮาปิดตัวเองเกินไปนี่ก็ยากที่จริงโอกาสพวกเฮานี่มันตลาดประเทศออมข้างนี่ใหญ่กว่าพวกเฮาหลายฉะนั้นพวกเฮาควรซุกยู่ส่งเสริมเรื่องการผลิตการสร้างความเข้มแข็งภายในเพื่อญาติจับเอาโอกาสหรือว่าเอาตลาดที่สูงกว่าที่ใหญ่กว่าอันที่6แม่นปรับปรุงกลไก4นำซุกยู่ติดตามการกวดกาการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าปัจจุบันพร้อมกันนั้นก็ต้องได้มีการปรับปรุงแบบต่อเนื่องเป็นระบบหรือปกติสำหรับรายการสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความอ่อนไหวและกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเช่นสินค้าเกษตรกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในนี้ถึงจะบ่นอนในสหารายการสินค้าที่นำเข้าหลายมาเบิ่งในรายการที่จริงปัญหาที่พวกเฮายกขึ้นหลายก็แม่นเรื่องเสบียงอาหารเรื่องสินค้าเกษตรกรรมแต่มาเบิ่งตัวเลขนำเข้าแท้ๆแม่นบ่นอนในรายการที่เงินตาไหลออกหลายที่สุดในสหารายการแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนาะกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็ได้มีความเอาใจใส่ได้มีการปรึกษาหารือกับแขนงเกษตรกรรมในป่าไม้เนาะแขวงสวรรณเขตพวกเฮาได้เฮ็ดการประชุมอยู่แขวงสวรรณเขตเพื่อมาค้นคว้าเฉพาะเติมอีกว่าพวกเฮาสิคุ้มครองราคาสินค้าอยู่แขวงเราใดเรื่องซึ่งอยู่ในหั่นพวกเฮาได้กำหนดเป็นโครงการทดลอง 1+3 ซึ่งอยู่ในหั่น 1+3 ที่หมายถึงอันที่1แล้วแม่นคุ้มครองราคาสินค้าเนาะอันใดเฮาสิคุ้มครองอันใดเฮาสิจำกัดอันที่2แล้วแม่นส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งใส่ภายในอันที่3แม่นจำกัดการนำเข้าและแก้ไขปัญหาสินค้านอกระบบเนาะอันที่3คันสั่นแล้วพวกเฮาเดี๋ยวนี้มันได้ปรึกษาและกำหนดเป็นมาตรการอยู่แขวงสวรรณเขตแล้วพร้อมกันนั้นก็สิคนขั่วขยายไปแขวงอื่นๆซึ่งรัฐบาลก็ได้มีทิศนำแหละอยากให้เน้นใส่บรรดาแขวงที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่มีสินค้านำเข้าหลายส่วนใหญ่ก็เป็นบรรดาแขวงที่มีแสดงที่จอดกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้เริ่มโครงการทดลองส่งเสริมการผลิตและส่งใส่สินค้าภายในโดยร่วมมือกับสมาคมผลิตและปรุงแต่งสินค้าภายในโดยเฮ็ดเป็นโครงการทดลองเนาะและขายอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในราคานโยบายซึ่งว่าตัวนี้พวกเฮาหาก็เปิดในเป็นโครงการในเดือนที่ผ่านมานี้มีห้องขายห้องนึงเฉพาะอยู่กระทรวงนั้นอันนี้สมาคมเพิ่นก็ไปซุกอยู่ส่งเสริมผู้ผลิตแล้วก็เอาสินค้านั้นมาขายเนาะพวกเฮาก็ยังเฮ็ดทดลองอยู่ถ้าหากมีผลสำเร็จก็จะขยายไปคงจักกันจะต่างอื่นเนาะซึ่งว่าผู้เฮ็ดเป็นกลุ่มผลิตนี่เขาก็มีความสนใจมีความกระตือรือร้นหลาย